ราคงไม่เลิกไม่เข็ดหรอกครับดูที่มากขึ้นคอยตรวจสอบคอยเอาจริงเอาจัง 1. ประเทศลาวมีลูกค้าที่สำคัญในการใช้ไฟอยู่ติดชิดกันเลยกับประเทศลาวคือประเทศไทย 2. ประเทศลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิศาสตร์เหมาะที่สุดในการทำผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำเป็นประเทศที่มีภูเขามีร่องน้ำมีความสูงเพราะฉะนั้นพอเวลากั้นน้ำไอ้แรงดันน้ำลงมาเนี่ยมันผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะมากและประเทศลาวเองคนก็ไม่เยอะใช้ไฟก็ไม่มากที่เหลือสามารถที่จะขายถ้าภูฐานเนี่ยภูฐานก็สภาพภูมิศาสตร์ก็เป็นภูเขาเป็นร่องน้ำแต่ถ้าคุณผลิตแล้วไปขายใครล่ะนี่โชคดีที่มีประเทศไทยอยู่ข้างๆมีลูกค้าที่สำคัญมันรับกันพอดีรายได้2ใน3ของการส่งออกปัจจุบันนี้มาจากส่งออกไฟฟ้าคุณลองคิดดูเพียงแค่เขื่อนดินตัวเล็กด้วยไม่ใช่ตัวใหญ่มันแตกแล้วกำลังหาสาเหตุกันอยู่ว่ามันเป็นที่อะไรเราจะมาตื่นเต้นตกใจบอกว่าอุ้ยลาวคงเลิกเลยที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียเพราะเขาหวังว่าในอนาคตเขาจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียให้ได้และเขื่อนเนี่ยทำไฟฟ้าพลังน้ำมันเป็นพลังที่สะอาดมันไม่ได้สร้างแก๊สเรือนกระจกทำให้โลกร้อนเหมือนอย่างอื่นอีกต้นทุนก็ต่ำด้วยพอสร้างทีเดียวแล้วก็จบลาวไม่มีความสามารถในการสร้างก็ไปชวนพาร์ทเนอร์คนอื่นมาร่วมเริ่มจากการที่ไปชวนนอร์เวย์มาร่วมสร้างสวีเดนก็ดีแล้วถัดมาก็มีบริษัทในไทยจำนวนเยอะเลยที่ไปสร้างเขื่อนบนภูเขาบ้างสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงบ้างดูสภาพภูมิศาสตร์ดูสภาพตลาดดูสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยลาวคงยังจะต้องเดินหน้าไปในทางผลิตไฟฟ้าต่อไปในอนาคตแน่นอนถ้าไม่ยุ่งกับเขาเนี่ยเขาก็สร้างลำบากเพื่อนบ้านเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจเขาจนกว่าเราเขาก็ต้องการเงินลงทุนประเทศไทยเนี่ยพูดตรงๆรวยกับเขาเยอะเรามีเงินลงทุนเราก็ระดมในตลาดหลักทรัพย์ระดมนักลงทุนก็ระดมเงินแล้วก็ไปลงทุนพร้อมกับประเทศไทยก็มีเทคโนโลยีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ดีกรมชลประทานก็ดีเราเคยสร้างเขื่อนมาก่อนดาวเยอะแยะเรายังมีคนที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างเขื่อนทั้งหลายตรงเราก็เอาวิศวกรก็ดีของเราเนี่ยแล้วก็เงินลงทุนก็ดีเนี่ยไปร่วมกับลาวก็ใช้พื้นที่ของเขาและเราก็รับซื้อไฟจากลาวด้วยเพราะฉะนั้นมองในมุมของลาวลาวก็ว่าเออเขาได้เรียนรู้เทคโนโลยีมีคนมาลงทุนและขณะเดียวกันเขาได้ไฟฟ้าใช้ส่วนหนึ่งที่เหลือเขาได้เงินจากการขายความได้เปรียบทางธรรมชาติคนไทยเราต้องการกินดีอยู่ดีต้องการจะมี GDP สูงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นเราใช้ไฟฟ้ากันอย่างมหาศาลถ้าคนไทยเราประหยัดใช้อย่างรู้คุณค่าพลังงานเนี่ยเราก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องไปหวังพึ่งไฟฟ้าจากที่อื่นได้น้อยลงแต่พอเราใช้กันอย่างไม่บรรยะบรรยัติถ่านหินเราก็ไม่เอาแก๊สเราก็มาแข่งถามว่าเขื่อนในประเทศเราจะสร้างเขื่อนพลังน้ำต่อไปในประเทศมันก็สร้างไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีแหล่งที่จะมีประสิทธิภาพที่จะทำได้อีกต่อไปตกลงแล้วคุณจะไปเอาที่ไหนนะครับถ้าอย่างนั้นพลังแสงอาทิตย์ก็อาจจะดีแต่พลังแสงอาทิตย์ก็ยังอยู่ในระหว่างที่ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ว่าตกลงมันจะเอากันยังไงในเรื่องกฎเกณฑ์ใบอนุญาตทั้งหลายจะทำกันยังไงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราควรจะต้องมีแหล่งพลังงานหลายแหล่งที่จะกระจายและลาวเนี่ยก็เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเลยและเขาสามารถสร้างได้ไม่ได้มีมลภาวะที่มาถึงบ้านเราด้วยครับเราก็ซื้อจากเขาผมคิดว่าเราก็ต้องปฏิบัติกับเพื่อนของเราเหมือนเพื่อนบ้านที่ดีช่วยกันดูแลบ้านของเขาเหมือนบ้านของเรามันก็มีคนบอกว่าแม้เราจะทำเขื่อนดีเทคโนโลยีดีอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบเตือนภัยท้ายน้ำระบบเตือนภัยทั้งหลายอย่าว่าแต่ว่าไปว่าคนประเทศอื่นหรือประเทศลาวหรือประเทศไทยด้วยก็จะต้องมีระบบเตือนภัยที่ดีว่าถ้าเกิดเหตุหรือพบว่ามันมีเหตุที่อาจจะเกิดก็แจ้งเตือน
คนที่อาจจะได้รับภัยจะได้หนีจะได้ตั้งตัวจะได้ทำอะไรต่ออะไรรักษาชีวิตกันได้ผมว่าคำแนะนำอันนี้เนี่ยน่าฟังและเราก็ควรจะส่งความปรารถนาดีให้เขาวางแผนและขณะเดียวกันประเทศไทยก็วางแผนด้วยนะไม่ใช่เขื่อนอย่างเดียวนะครับสึนามิก็ดีโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้านู่นโรงไฟฟ้านี่หรือทุกอย่างในเรื่องอุบัติภัยเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมีศูนย์เตือนภัยกระจายไม่ใช่ศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่ากระจายอยู่ในท้องที่แล้วก็มีระบบเตือนภัยที่ดีผมว่าอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์และขณะเดียวกันอย่าให้แต่คนลงทุนเป็นคนประเมินความเสี่ยงเพราะไอ้นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องประเมินเข้าข้างตัวเขาเขาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแค่นี้สุดยอดแล้วคนฝ่ายประเทศลาวหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลลาวเขาร่วมลงทุนอยู่ด้วยเขาก็มีส่วนได้เสียเขาบอกเอออย่างนี้ก็น่าจะโอเคนะทำอย่างไรที่จะมีเติร์ดปาร์ตี้คือมีปาร์ตี้ที่3ซึ่งผมเท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยไอโครงการทั้งหลายเนี่ยจะให้ดีเนี่ยมันต้องมี3เศร้ามันจะมีองค์กรที่เราเป็นที่ปรึกษาหรือคอยช่วยดูอีกชั้นหนึ่งเพราะเขาไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรับจ้างหรือว่าอาจจะมีเทคโนโลยีในการช่วยดูแลผมว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะช่วยได้เยอะไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าลาวเนี่ยคงจะกลับมาดูว่าโครงการทั้งหลายต้องมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยอาจจะต้องเลือกพาร์ทเนอร์คนที่มาลงทุนเนี่ยเป็นใครฝีมือในการสร้างฝีมือในการออกแบบฝีมือในการบริหารจัดการเทคโนโลยีเป็นอย่างไรอาจจะดูจู้จี้มากขึ้นมันเป็นการเตือนให้คนลาวเนี่ยจะต้องระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นในการที่จะเชื่อใจรัฐบาลหรือเชื่อใจใครก็ตามเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาในการดูข้อมูลศึกษาและอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆแล้วก็คงจะคอยตรวจสอบคอยเอาจริงเอาจังซึ่งผมว่าดีนะอันนั้นก็จะเป็นข้อดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขื่อนที่เซน้ำน้อยเฉพาะไอ้ฝายตัวเล็กหรือว่าเขื่อนดินตัวเล็กบอกเหตุซะก่อนผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเราด้วยซ้ำแต่ถึงกับบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเขื่อนคือตัวร้ายเราต้องเลิกเขื่อนทั้งหมดในประเทศลาวผมว่าอันนั้นมันคงไม่เป็นจริงในความเห็นของผมนะครับ